วอลเลย์บอลหญิงไทยเหินฟ้าสู้ศึก AVC Cup 2022ตั้งเป้าติด1ใน3สวัสดีครับแฟนเฟิ s เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามอัปเดตทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยที่เตรียมบินไปสู้ศึก AVC Cup ที่ประเทศฟิลิปปินส์มาฝากแฟนๆชาวไทยกันนะครับจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปทำศึก PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC หรือ PNVF คัพ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์กันแล้วนะครับมีรายงานข่าวมานะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย14คนชุดทำศึก PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF คัพ2022ที่กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปิน ซึ่งจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมนี้ภายใต้การน,นำทีมของโค้ชด่วลเดยนยศรีวัชรเมทากุลได้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินทีจี620ในเวลา8.25นซึ่งจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเวลาเที่ยง45นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็เร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงนะครับโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ นำทีมโดยมือเซตกับตันผู้พรพันเกิดปราดบุ๋มบิม๋มชัชชุออนโมกศีซึ่งเป็นหัวเสาบีมพิชญากกรมตำแหน่งบีหลังเตยหัตยาบำรุงสุขพร้อมด้วยลิเบอร์โรมากประสบการณ์อย่างปลาวานปิยนุษย์แป้นน้อยขณะที่เพียวอชราพรคงยศในทัวร์นาเมนต์นี้ได้รับการพักไว้เพื่อเตรียมสู้ศึกนาิกาใหญ่อีก2รายการข้างหน้าเช่นเดียวกับแนนทัดดาวนึกแจ้งที่อยู่ระหว่างเรียกความฟิตหลังจากที่หายจากการแข่งขันครั้งล่าสุด โดยเป้าหมายพื้นฐานเราต้องติด1ใน3สําหรับการแข่งขันในรายการนี้สำหรับศึก PPTV Volleyball หญิง AVC PNV Cup 2022ถือว่าเป็นการลงสนามแข่งขันเป็นรายการที่3ของปีนะครับต่อจากกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามที่คว้าเหรียญทองรวมถึงวอลเลย์บอลนิชเชลีก2022ซึ่งจบการแข่งขันในอันดับที่8ที่ประเทศตุรกีนั่นเอง โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราจะลงทําศึก AVC Cup 2022นัดแรกเนี่ยนะครับพบกับทีมญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกา45นาทีนะครับทางช่องได้นำโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลในแมตช์นี้มาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลกันนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC Cup 2022รอบแรกวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม1 1นาฬิกา45นาทีจีนพบกับเกาหลีใต้ และเวลา14นาฬิกา45นาทีญี่ปุ่นพบกับไทยนะครับและในวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565เวลา14นาฬิกา45นาทีออสเตรเลียพบไทยเวลา17นาฬิกา45นาทีอิหร่านพบเกาหลีใต้และในวันอังคารที่23สิงหาคม2565เวลา11นาฬิกา45นาทีออสเตรเลียพบไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกา45นาทีอิหร่านพบเวียดนาม และในวันพุธที่24สิงหาคม2565เวลา11นริกา45นาทีเกาหลีใต้พบเวียดนามและในเวลา14นาิกา45นาทีไทยพบไชนีสไทเปส่วนในวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565เวลา14นาิกา45นาทีจีนพบอิหร่านและเวลา17นาิกา45นาที เกาหลีใ,ใต้พบฟิลิปปินส์ทุกคู่การแข่งขันสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ช่อง pptvgo และแอปพลิเคชัน pptvhd 36นะครับขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ pptvhd 36นะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิง avc c u ีค0 2พั2จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเราต้องสนใจเชียร์ทีมสาวไทยให้คว้าชัยในศึกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ